ย้อนกลับมาที่กรุงเทพต้นต่อโควิดรอบนี้มาจากไหนคะไปที่คริสตัลเอมเมอรัลด์เมื่อวานระหว่างที่เราไล่เรียงเครือข่ายธุรกิจในย่านทองหล่อของออสมิยาบินะครับค่ะนอกเหนือจากพูดถึงออสมิยาบิจำได้ไหมความตอนหนึ่งเรายังพูดถึงคนที่ชื่อเต้ก็คือมือขวาทางด้านธุรกิจของออสมิยาบิค่ะได้รับความไว้วางใจออสอาจจะปวดหัวกับตัวเลขยุ่งๆตัวเลขเยอะๆไม่ชอบยุ่งเรื่องตัวเลขดังนั้นเต้มาช่วยดังนั้นจึงมีคนที่ชื่อเต้เข้ามาช่วยเรายังถามกันว่าออสไหนและยังถามกันว่าเต้ไหนออสนี่ในเวลาต่อมาเราก็ยืนยันแล้วก็คือกิตติพงษ์คำตายใช่ค่ะออสมิยาบิส่วนเต้นั้นในที่สุดนะเราก็ได้รับการยืนยันในเวลาต่อมาว่าก็คือเดชาพิลาลีปรากฏว่าทั้งออสทั้งเต้ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเลยเป็นบุคคลหลังฉากจริงๆนะใช่ค่ะมีแต่เด็กๆเห็นหน้าเด็กๆ เขาเรียกกันป้าป้าสังป้าป้าสังเรียก okay. คุณออสว่าป้าป้าสังเราประกาศในรายการเมื่อเช้าเมื่อวานว่าเราอยากเห็นหน้าพี่ออสกับพี่เต้จังเลยในบันดลมีคนส่งรูปผู้ชาย2คนค่ะมีคนส่งรูปผู้ชาย2คนเข้ามาให้หมาแก่ไปดูรูปที่1ครับไปดูรูปที่1ฮะคนนี้ใครคะคนนี้ใครคะผู้ชายคนนี้นะเท่าที่ทราบเป็นผู้ชายที่เนียบมากตั้งแต่เส้นผมยันปลายเท้ายันปลายเท้าเป็นคนเนียบเนียบมากสะอาดสะอ้านผิวขาวขาวหน้าเด้งใช่ดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่แปลแล้วก็ชอบใส่สูทสีออกโทนครีมโทนขาวสว่างสีอ่อนสว่างนะบ่งบอกถึงรสนิยมที่รัดหรูแล้วก็สุดๆเนี้ยเป๊ะนะครับเขาบอกว่าคนนี้คือออสมิยาบิหรือกิตติพงษ์คำตายค่ะกิตติพงษ์คำตายคนนี้นี่แหละที่โตมาในครอบครัวเจ้าของธุรกิจร้านอาหารฮานาโกะเริ่มจากรุ่นพ่อแม่ก็มาสู่รุ่นลูกลูกมี3คนออสเป็นลูกคนที่คนสุดท้องคนเล็กถึงวันหนึ่งออสก็ฉีกตัวจากพี่ๆทั้ง2คนก็แยกตัวจากฮานาโกะนี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในระดับตำนานของประเทศไทยนะยังอยู่ไหมอยู่แต่เป็นครอบครัวใช่ไหมระดับพรีเมียมระดับพรีเมียมก็พี่ๆทำไปออสก็แยกตัวมาสร้างร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อมิยาบิต่อมาก็จะมีบาร์ญี่ปุ่นชื่อมิยาบิคัปโปะต่อมาก็จะมีคริสตัลต่อมาก็จะมีเอเมอรัลด์และอื่นๆอีกมากมายมีอีกไหมไม่ทราบไปดูผู้ชายคนที่สองไหมอีกคนหนึ่งเป็นใครเรารู้จักนะคะออสมิยาบิละมารู้จักเขาบอกว่าเต้กันบ้างนี่เห็นไหมเอ่ยผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงกลางขนาบซ้ายขวาสวยใช่ไหมผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงกลางสวมหมวกนะฮะนี่แหละเขาบอกว่าเต้หรือเดชาพิลาลีเต้เดชาหรือมือธุรกิจของออสมิยาบิว่ากันว่าเต้เนี่ยยังทำธุรกิจอีกหลายอย่างโดยเฉพาะธุรกิจส่วนตัวบางอย่างน่าพูดถึงมากเลยค่ะแต่หมาแก่ไม่กล้าพูดถึงเกินทำไมเนี่ยเอ้าเกินทำไมเนี่ยแล้วก็ไม่รู้อารมณ์ค้างนะยูให้อยากแล้วจากไปไงใช่อารมณ์ค้างอารมณ์ค้างเอากันแค่นี้ก็แล้วกันแค่นี้ก็แย่แล้วถ้านี่ต้องถือว่าเป็นคู่หูคริสตัลก็ลองดูสิครับว่าออสไว้ใจเต้ถึงขนาดบริษัทคริสตัล KNK บริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจค็อกเทลเราที่ชื่อคริสตัลนะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นออสกิตติพงษ์คำตายก็จริงนะแต่กรรมการทั้งบริษัทนะมีอยู่คนเดียวดังนั้นผู้มีอำนาจในการลงนามในนิติกรรมสัญญาต่างๆก็จะมีอยู่คนเดียวเช่นกันนั่นก็คือเต้แต่ไม่มีชื่อเต้อยู่ในกลุ่มของผู้ถือหุ้นโอเคก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟัง